สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอมก.พอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กำลังเป็นประเด็นอยู่แล้วก็น่าสนใจเนี่ยเราจะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับและในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าฮอตร้อนแรงติดเทรนด์ไปทั่วโลกเลยนะครับในเมื่อตอนนี้นะครับทุกคนมีการประกาศออกมานะครับเกี่ยวกับการคัมแบ็คของ Girl Generation OGG นะครับถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ทำให้ไทม์ไลน์ Twitter ตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนกันไปทั่วโลกเลยนะครับกับการประกาศคัมแบ็กนะครับของแม่ๆอย่าง Girl Generation OGG นะครับที่เป็นซับยูนิตนะครับจาก Girl Generation จากเต็มวงนะครับหลังจากที่มีการประกาศไม่ต่อสัญญาระหว่างสมาชิกของ Girl Generation ทั้ง3คนอย่างทิฟฟานี่นะครับซูยองแล้วก็น้องเล็กของวงอย่างซอยอนนะครับตอนนี้เนี่ย Girl Generation นะครับก็มียูนิตพิเศษอย่างยูนิต OGG นะครับที่ตอนนี้ทั้ง5คนที่เหลือนะครับก็ยังคงแอคทีฟในวงนี้อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้มีการคัมแบ็กเนี่ยมานานมากๆแล้วนะครับหลังจากที่มีการปล่อยการเดบิวต์อย่างเพลง Real Touch นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ย Girl Generation ทั้ง OGG แล้วก็ Girl Generation แบบเต็มวงเนี่ยก็ไม่ได้มีการคัมแบ็กหรือว่ามีการปล่อยเพลงอะไรมาเลยนะครับสมาชิกแต่ละคนเนี่ยก็ได้มีการเดินหน้าทำงานเดี่ยวของตัวเองกันอย่างเต็มที่แต่ก็ยังมีข่าวคราวนะครับเป็นข่าวลือเนี่ยถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆเกี่ยวกับการกลับมาคัมแบ็กรวมตัวกันอีกครั้งนะครับทั้งของ OGG แล้วก็ของ Girl Generation แบบเต็มวงครบทุกคนนะครับตอนนี้นะครับถือได้ว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับชาวโซวอนนะครับที่ Girl Generation OGG นะครับประกาศคัมแบ็กอีกครั้งนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการคัมแบ็กนะครับในโปรเจกต์2021 Winter SM Town นะครับซึ่งจะได้มีการปล่อยภาพทีเซอร์ออกมาในคืนนี้แล้วนะครับนั่นก็คือวันนี้นะครับ Girl Generation เนี่ยก็ได้มีการปล่อยภาพทีเซอร์นะครับเป็นโฟโต้กรุ๊ปแล้วก็โฟโต้เดี่ยวของแต่ละคนนะครับนั่งกันอยู่ในคล้ายๆกับว่าเป็นยานอวกาศหรือว่ารถไฟนะครับที่มีพื้นหลังแล้วก็พร็อพทุกอย่างเนี่ยออกไปในทิศทางของโทนสีชมพูนะครับซึ่งเป็นสีประจำวงของ Girl Generation นั่นเองถือได้ว่าเพียงแค่รูปไม่กี่รูปนะครับที่ถูกปล่อยออกมาในช่วงเวลา 4 ทุ่มของประเทศไทยนะครับทำเอาไทม์ไลน์เนี่ยเดือดกันไปมากๆเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต่างรอ Girl Generation เนี่ยคัมแบ็กกันมาอย่างยาวนานมากๆแล้วครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนคลับเนี่ยได้อย่างดีเลยนะครับจนทำให้ตอนนี้เนี่ยไทม์ไลน์ทั้ง Twitter Facebook IG เนี่ยมีแต่คนพูดถึง Girl Generation OGG กันนะครับสำหรับอัลบั้มหรือว่าโปรเจกต์พิเศษอย่าง2021 Winter SM Town นะครับหรือว่าเป็นโปรเจกต์สำหรับช่วงฤดูหนาวนะครับที่จะมีการปล่อยอัลบั้มออกมาด้วยนะครับทุกคนแล้วก็โซชิหรือว่า Girl Generation OGG เองเนี่ยก็จะมีปกอัลบั้มแยกออกมาอีก1ปกนะครับโดยอัลบั้มนะครับก็จะมีการปล่อยออกมาในวันที่27ธันวาคมนี้นะครับส่วนคอนเสิร์ต SM Town เนี่ยก็จะจัดขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้านะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่มีการปล่อยภาพทีเซอร์ของ Girl Generation OGG ออกมานะครับทำเอาตอนนี้เนี่ยเทรนด์ Twitter นะครับถือได้ว่าแห่กันมาขึ้นเทรนกันเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับ Girl Generation OGG นะครับไม่ว่าจะเป็น #SNSDOGGTeaser นะครับ GG is back GG forever แล้วก็ #Girl Generation นะครับเรียงตัวกันขึ้นมาติดเทรน Twitter กันระดับ worldwide เลยนะครับเรียกได้ว่าไทม์ไลน์เนี่ยแตกแตนมากๆนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยก็บ่นคิดถึง Girl Generation กันเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังพูดถึงความสวยของสาวๆทั้ง5คนนะครับใน OGG นะครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนเนี่ยสาวๆทั้ง5คนก็ยังคงสวยแล้วก็หน้าตาเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับหลายๆคนนะครับก็ลุ้นมากๆว่าจะมีการคัมแบ็กเต็มวงหลังจากนี้อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่า Girl Generation เนี่ยกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้ง5คนในยูนิต OGG นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ดีแล้วก็ทำให้ชาวโซวอนเนี่ยต่างลุ้นนะครับเกี่ยวกับการคัมแบ็กเต็มวงนะครับสำหรับภาพทีเซอร์ในเซตนี้นะครับก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยถึงกับใจละลายกันเลยนะครับเพราะว่าความสวยของสาวๆทั้ง5คนเนี่ยทำให้ภาพที่ปล่อยออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าสะกดสายตาแฟนคลับมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปทีเซอร์เดี่ยวของแต่ละคนนะครับคอสตูมไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้านะครับถือได้ว่าทำให้สาวๆเนี่ยมีออร่ามากๆเลยนะครับบวกกับความสวยของแต่ละคนรวมไปถึงประสบการณ์ในการถ่ายภาพแต่ละอย่างของแต่ละคนเนี่ยก็ยิ่งส่งผลให้ภาพเนี่ยออกมาสวยงามมากมากเลยนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะมีการปล่อยภาพนะครับเกี่ยวกับอัลบั้มพิเศษนี้หรือว่าโปรเจกต์พิเศษนี้ของทาง SM Town เนี่ยออกมาเรื่อยๆเลยนะครับก็มารอติดตามกันนะครับว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับ Girl Generation OGG เนี่ยปล่อยออกมาให้กับโซวอนเนี่ยได้ติดตามกันอีกนะครับก็มารอลุ้นกันหากว่ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับ Girl Generation OGG นะครับเราเนี่ยจะนำมาทำคลิปเล่าให้กับทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับชาวโซวอนนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับตอนนี้เนี่ย Girl Generation OGG เนี่ยได้มีการคัมแบ็กแล้วนะครับ
ับถึงแม้ว่าจะเป็นการคัมแบ็กในโปรเจกต์พิเศษของ SM Town นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆและก็ถือได้ว่าเป็นการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทําเพลงด้วยกันเนี่ยมานานพอสมควรเลยหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีข่าวดีตามมานะครับเกี่ยวกับข่าวลือที่ว่าจะมีการกลับมาคัมแบ็กอย่างเต็มวงอีกครั้งนะครับตอนนี้เราก็มาติดตามผลงานของ Girls Generation OGG ในโปรเจกต์พิเศษนี้กันไปก่อนนะครับหลังจากนี้เนี่ยถ้ามีอะไรมาอัปเดตเราจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับอมก.พอดแคสต์ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หากว่าเราเนี่ยมีข่าวอะไรอัปเดตเนี่ยเราจะนำมาทำคลิปเล่าให้กับทุกคนฟังแล้วก็จะได้ไม่พลาดมาติดตามข่าวสารหรือว่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ Girls Generation OGG กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนำเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็คืนนี้ขอตัวลาไปนอนก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ